สวัสดีครับในคลิปนี้ครับเราจะมาพูดถึงตัวระบบนะครับโดยเขียนจาก Node.js นะครับก็จะเป็นระบบแจ้งซ่อมนะครับเป็นระบบแบบง่ายๆนะครับใช้งานง่ายๆเน้นใช้งานเร็วนะครับแล้วก็เฟรนลี่กับผู้ใช้งานนะครับเขียนด้วยเป็น Node.js นะครับระบบนี้เป็นระบบแจ้งซ่อมเดี๋ยวมาดูการใช้งานเลยดีกว่านะครับก็ล็อกอินเข้ามาครับแอดมินแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดนะครับใส่ไม่ถูกมันก็เข้าไม่ได้ครับนะเห็นไหมใส่ไม่ถูกมันเข้าไม่ได้เดี๋ยวเราใส่ถูกต้องนะเห็นไหมเข้าเรียบร้อยแล้วมันจะเร็วนิดนึงนะเป็น Node.js นะตรงนี้ก็จะเป็นรายการแจ้งซ่อมนะก็เป็นแอดมินนะแอดมินยังไม่มีอะไรเลยติดตามสถานะก็จะไม่มีอะไรเลยนะก็เราสามารถแจ้งซ่อมได้นะนี่กดแจ้งซ่อมโอเคนะครับคราวนี้เดี๋ยวไปเป็น user ดีกว่าเป็นคนซ่อมเป็น user ก็ใส่ username ของ user ไปก็ใส่รหัสผ่านไปปึ๊บเข้ามาก็กดแจ้งซ่อมนะครับก็ใส่ชื่ออุปกรณ์ไปนะครับความเร่งด่วนนะครับในการซ่อมมากนะครับเปิดไม่ติดต่อมาก็อัปโหลดรูปได้นะครับเดี๋ยวเราอัปโหลดรูปไปโอเคครับเปิดไม่ติดนะครับอัปโหลดรูปไปเรียบร้อยแล้วกดบันทึกข้อมูลนะเห็นไหมครับว่าเราบันทึกข้อมูลไปเสร็จแล้วนะครับเราแจ้งซ่อมไปแล้วใครเป็นคนแจ้งนะครับนี่ user นี้เป็นคนแจ้งผู้ดําเนินการก็คือช่างก็ยังไม่มีใครมารับนะสถานะก็คือเราดำเนินการตัวนี้ก็กรองได้นะกรองสถานะได้อันนี้ก็จะเป็นดูรายละเอียดนะครับนี่ก็คือรูปภาพที่อัปโหลดไปครับนี่ครับคอมพังต่อมาครับเราก็จะไปที่ user ของช่างครับออกจากระบบ1 2 3 4 5 6ใส่เข้าไปครับนี่ช่างก็เห็นแล้วครับติดตามสถานะเห็นไหมขึ้นมาแล้วนี่เห็นไหมขึ้นมาอันนี้ของช่างนะนี่ของช่างขึ้นมาแล้วเข้าไปดูรายละเอียดตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นไหมตัวช่างก็จะเห็นแล้วนะครับว่ามีรายการนะครับแต่ยังซ่อมไม่ได้นะครับต้องรอให้หัวหน้าช่างหรือว่าเป็นแอดมินเนี่ยมีคนแจกจ่ายงานก่อนครับว่าเฮ้ยงานเนี้ยช่างคนไหนเป็นคนซ่อมนะครับไม่งั้นมันก็เห็นกันหมดเลยนะก็ออกจากระบบก่อนนะครับไปที่แอดมินครับแอดมินเข้ามาเห็นไหมแอดมินก็เห็นละรายการแจ้งซ่อมจะให้ใครเป็นคนซ่อมครับกดแอคชั่นไปสถานะก็คือรอดำเนินการให้ช่างคนที่หนึ่งเป็นคนซ่อมหมายเหตุนะครับเร็วๆหน่อยนะกดตกลงปุ๊บผู้ดำเนินการก็คือช่างคนที่หนึ่งนะครับออกจากระบบคราวนี้เราไปที่ user นะครับที่ช่างคนที่หนึ่งโอเคครับก็เข้ามาช่างคนที่หนึ่งก็จะเห็นแล้วเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการว่ะนะครับใช่ไหมขึ้นมาละเร็วๆหน่อยโอเคนะพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ให้แอดมินเนี่ยมีคนปิดสัญญาว่าซ่อมเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็การเขียน Node.js แบบง่ายๆนะครับแต่ถ้าใครต้องการให้เขียนลึกกว่านี้หรือข้อมูลที่มันซับซ้อนกว่านี้หรือว่ามันยากกว่านี้นะครับก็สามารถติดต่อนะครับเพื่อจ้างเขียนขึ้นมาได้นะครับใช่ไหมก็กดสำเร็จนะครับนี่ก็คือระบบแจ้งซ่อมแบบง่ายๆนะครับโดยใช้ Node.js นะครับก็อย่างที่บอกครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับ